ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการคลังครั้งใหญ่เพราะว่าไบเดนมีแนวคิดในการปรับขึ้นภาษีหลังจากที่เพิ่งที่ ผ่านกฎหมายในการใช้งบประมาณขนาดใหญ่1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับสำนักข่าวต่างประเทศอย่างบลูมเบิร์กก็รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีแผนจะปรับขึ้นภาษีครั้งใหญ่เพื่อที่จะเอาเงินไปใช้กับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวหลังจากอนุมัติงบประมาณ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไปก่อนหน้านี้ แนวคิดการปรับขึ้นภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ลงนามยกเครื่องภาษีเมื่อปี1993หรือว่าปี2536ตอนนั้นที่เริ่มที่จะปรับขึ้นแล้วก็จัดเก็บภาษี นิติบุคคลมากขึ้นนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดที่บลูมเบิร์กนำเสนอการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้คาดว่าจะปรับภาษีนิติบุคคลจาก21เป็น28ส่วนภาษีบุคคลใครก็ตามที่มีรายได้มากกว่า400,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเดิมเก็บ37จะขยับไปเก็บ39.6ส่วน capital gain tax หรือว่า การปรับขึ้นภาษีที่ไปเก็บจากการขายหลักทรัพย์และมีส่วนต่างของกำไรใครได้แคปิตอลเกฑ1น1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีขึ้นไปจะจัดเก็บ39.6%ส่วนภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มจาก40%เป็น45%ส่วนภาษีไรายได้จากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ก็จะเพิ่มจาก1 0ไปเป็น2 1ด้วยกันครับ การปรับขึ้นภาษีในยุคข,ของไบเดนก็จะนําไปใช้ในโครงการต่างๆทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลเข้าไปจัดการกับระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรมซึ่งพรรคเดโมแครตก,ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังของสหรัฐเจนลเลน็ตเยเลนก็ยังบอกว่าไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีข่าวออกมาแล้วครับขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ